สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับดิฉัน,นส,สิริพรปราศิเสิ์ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักขายต้องบอกว่าเป็นนักขายเงินล้านและเป็นมนุษย์เงินล้านที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในช่วงนะคะเส้นทางสู่เงินล้านไอยราค่ะเราจะร่วมพูดคุยกับคุณ พชนงตะเพียนทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจริงๆเป็นคนคุ้นเคยกันมากครับค่ะในวงการมานานแล้วครับค่ะกี่ปีคะเนี่ยสิบกว่าปีแล้วประมาณสิบสี่ปีค่ะแต่วันนี้ก็เป็นนักขายเงินล้านอิยาามนุษเงินล้านอยราอีกใช่ครับค่ะยังไงคะเส้นทางมายังไงไปไงเอ่อก็นะครับในการที่จะมาประสบความสำเร็จในเป็นมนุษย์เงินล้านของอยาาค่ะ อันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เรามองเห็นมองเห็นโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับด้วยที่ว่าอายาาแพนเน็ตนะครับมีมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีสินค้านะครับสินค้าเนี่ยครับดีมากเลยนะครับแล้วก็มีการบริหารงานนะครับโดยดรกัมมนาธบุราศีนะครับแล้วเราก็มีอาจารย์ชันวิทย์เมธาชัยวุฒินะครับระบบระบบนะครับอิยาาแคดมีนั่นเองนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ที่เกิดขึ้นกนะ็คือกระแสของอายรานะครับที่ปีที่ผ่านในกระแสดีต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ตกนะคะไม่ตกเลยครับแรงดีไม่ตกใช่ครับ <c oughs> ก็เลยทําให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ ที่ประสบความสเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านก็ไดยมีองค์ประกอบที่ที่มากพอนะอครับนี่คือความเป็นมนุษย์เงินล้านไอาราได้เปิดเผยตั้งตั้งตั้งแต่ต้นแล้วนะ,ะ,ะว่าโอเคเส้นทางมันมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่โดยส่วนตัวนะคะวิธีการทํางานในภาคสนามถ้าเทียบกับอดีตปัจจุบันนี้มันมีออนไลน์แล้วอดีตเราใช้แต่ออฟไลน์ลงภาคสนามอย่างเดียวรีคู๊อย่างเดียววันนี้ไม่ใช่แล้วมีโลกออนไลน์เข้ามาพี่พี่นงเปรียบเทียบยังไงแล้วก็บริหารส่วนตัวยังไง เออก็ทำยุคใหม่เนาะเราต้องเราต้องทันโลกนะครับทันโลกทางโลกของยูทิทอนดิจิตอลนะครับแล้วก็โลกของออนไลน์นะครับขณะเดียวกันครับเราก็สามารถติดตามนะครับติดตามการประชุมนะครับผ่านเฟซบุ๊กนะครับผ่านไลน์นะครับผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์อ๋อเหมือนกับว่าง่ายกว่าเก่าง่่าายกวเส้นทางในการสื่อใช่ครับผมมองว่าอันนี้นะครับสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นคือเราสามารถสื่อสารกับองค์กร ได้ได้ได้ง่ายขึ้นสม่ําเสมอแล้วก็ทุกวันอันนี้คือส่วนในการสื่อสารครัความดีของออนไลน์ที่เอามาใช้ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ใช้ในรูปแบบเดิมผสมอยู่นะครับในนี้คือการที่ออกไปพบกับนะครับออกพบกับทีมงานนะครับออกไปทําจัดเท้าร่วมกับเขาออกไปทำเทนนิงครก็คือเราต้องไปถ่ายทอดและไปสอนเพราะว่า นอกจากที่จะมีการประชุมในกลุ่มนะครับในกลุ่มสื่อสารนะครับเราต้องไปเครียดไปพบตัวจริงเสียงจริงนะครับเหมือนกับการที่ได้ไปตรวจสอบเขานะครับว่าเขาได้เจิบโตกขึ้นไหมนะครับองค์กรของเขาที่เริ่มต้นอาจจะเล็กๆนะครับว่าในภายใน3เดือนน่ะนะครับเขาเจิบโตขนาดไหนนะครับอ๋อเหมือนกับไปตอกย้ำใช่ครับว่าโอเคคนคนคนนี้เคลื่อนไหวหรือเปล่านิ่งหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าสงบหรือเปล่าอืครับ เพราะยุคนี้ก็คือมีคนเข้าใจเรื่องธุรกิจเครือข่ายมากขึ้นง่ายง่ายขึ้นกว่าในอดีตง่ายขึ้นกว่าใน,นะะอดีตด,ด้วยครับเพราะว่ามีคนเปิดใจะนะครับคนเข้าใจเครือข่ายมากขึ้นในขนาดเดียวกันนะครับคนประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็เปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆซึ่งเข้าสู่ในวงการเพราะว่าเขาควรที่จะต้องมีมีพี่เลี้ยงมีโค้ชสนะครับที่จะชี้แนะบอกว่าการที่ทำธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับไม่ใช่จากตำราไม่ใช่อ่านจากอะไรนะ เ c e b o o k ออนไลน์เราจะเข้าใจสิ่งนั้นมันเป็นข้อมูลพื้นฐานแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการได้ทํางานร่วมกันครับการทำงานร่วมกับทีมนะครับถ้าทีมถ้าความหมายของทีมใหญ่เกินไปเราก็ทำงานกลุ่มนะครับกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กนะครับก็โดยการออกไปพบปะแบบสม่ำเสมอค่ะเหมือนกับว่าออนไลน์ก็มาใช้ในการสื่อสารหรือว่าเราดีคูดผ่านออนไลน์ก็ได้ได้ครับแต่ออฟไลน์นี่คือ เป็นหัวใจลหใจลักยังเป็นหัวใจหลักค่ะกลายเป็นว่าการทํางานในวันนี้ก็ง่ายขึ้นแต่ยังมีกระแสต้านอยู่ไหมคะในภาคสนามเองในภาคสนามอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นเพราะว่าผมอาจจะมีมีเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆนะครับเพราะว่าในการที่เราจะไปเปิดใจเขานะครับเราต้องให้เขาเข้าใจยอมรับก่อนนะครับว่าอาชีพนี้นะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ต้องเรียนรู้อะไรบ้างต้องทำให้เขายอมรับก่อนนะครับเพราะว่าผมมองว่ายุคใหม่เนี่ยเราต้องเปิดใจเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก็คือก็คือเขาเหมือนเหมือนจะเอาว่ามีปฏิเสธแต่เราจําเป็นต้องแก้โจทย์ได้ได้ใช่ครับอ๋อให้เขายอมรับก่อนค่ะนะครับว่าถ้ามาสู่อาชีพนี้นะครับมีสองประเด็นอันที่หนึ่งนะครับเขาอาจจะชอบใช้สินค้านะครับเป็นผู้บริโภคเป็นหลักนะครับอันที่สองเขาอยากที่มีรายได้ถ้ามีรายได้เขาก็ต้องมีการเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นเช่นนะครับ เริ่มต้นที่จะใช้สินค้าก่อนเพื่อบอกตัวเองว่าโอเคชอบไหมถ้าชอบแล้วเราก็นะครับแชร์นะครับยุคนี้เขาใช้คําว่าแชร์เนาะก็คือบอกต่อนั่นเองนะครับประการต่อมานะครับอันที่สองก็คือเขาจะต้องนะครับเปิดใจเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำสำคัญมากนะครับเรียนแล้วไม่ลงมือทำนะครับที่จะประสบความสำเร็จนะครับอันที่สนะครับ กิจกรรมนะครับเขาต้องรู้นะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เขาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเพื่อได้เหมือนได้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 ซึมซับนะครับได้ซึมซับขบวนการวิธีการแล้วก็ฟังผู้ประสบความสําเร็จนะครับนอกจากนี้แล้วครับที่จะเข้มข้นขึ้นคืนคอเขาต้องเขาต้องพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ในระบบนะครับเรียนรู้ในระบบอย่างของอัยารานะครับเราก็มีอัยาราอะคาเดมี่นะครับมีตั้งแต่การเรียนพื้นฐาน นะครับการเรียนข้อร,ระดับสูงขึ้นไปแล้วก็การถึงเป็นผู้นำนะครับ l e a d e คอร์สเลยอร์สพวกนี้สําคัญแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนแล้วเราสรรํา,า,เ,รเ,ราสเร็จได้หรือเปล่าถ้าไม่เรียนแล้วสาเร็จได้หรือเปล่าอาจจะได้สําเร็จในระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือทุกคนเนี่ยพูดได้อยู่แล้วนะครับคุยกับใครใครก็เชื่ออ๋อนี่คือในเบื้องต้นในเบื้องต้นเราก็สามารถแต่นั้นส่วนมากจะเป็นพวกได้กับคนกินใกล้ตัว นะครับหมายถึงว่าเขาพูดได้อยู่แล้วพูดเก่งอยู่แล้วเขาไปพูดกับคนที่รู้จักคนครอบคนใกล้ตัวคนในครอบครัวอ๋อก็คือคนที่ไม่ห่างก,กันมากอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราเปิดใจได้ได้ไม่ยาก<ม>พูดไม,ไม่ต้องมากประมาณนี้ก็ได้หรือ,อนนยังไงะ,ะพูดในประเด็นที่ว่าถ้าเขาไม่เรียนรู้เพราะว่าเขากินสินค้าดีเขาบอกใขรก็ได้แต่สิ่งนั้นคือเขาจะได้เขาจะได้เขาจะได้ค่าตอบแทนมาก็บ้างไม่มากที่จะทําให้เหมือนคนประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดคือ เรียนรู้ดีกว่าอ๋อ,อยังไงก็ใครจะจบมาระดับไหนหรือว่ามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนครับต้องเข้าห้องเรียนอย่างคุณเข้าอีกหรอ14ปีในวงการขายตรงต้องเข้าครับเพราะว่าเราต้องรู<อ>้ว่าองค์กรของเรานะครับวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับวัฒนธรรมการแต่งกายนะครับการทักทายเพราะว่าเราต้องอยู่ในองค์กรที่คิดเหมือนกันทําเหมือนเหมือนกันนะครับเช่นการยกมือไหว้การจับมือการไฮไฟนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเราต้องเรียนรู้<ห>นะครับขณะเดียวกันครับเนื้อหาพื้นฐานนะครับแต่ละที่ดีทุกที่แต่เช่นเดียวกันครับในที่นี้เราต้องคิดเหมือนกันเรียนเหมือนกันใช้หัวข้อในการเรียนใช้หัวข้อในการคุยใช้หัวข้อในการฝึกนะครับเขาเรียกว่าฝึกให้เป็นแบบเป็นแบบอย่างเดียวกันเป็นระบบแบบเดียวกันเพราะนั้นถ้าองคอ์กรเรามีแบบนี้นะครับที่มีการเรียนรู้ เติบโตด้วยการเรียนรู้นะครับองค์กรเราจะมีองค์เป็นองค์กรแบบมีคุณภาพนะครับถ้าองค์กรมีคุณภาพเนี่ยเวลาที่เราจะคุยกันเรื่องอะไรเวลาที่จะให้ทิศทางไหนเนี่ยจะไปกันได้ง่ายมันเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมเป็นช็อตเดียวกันได้ทั้งหมดใช่ครับเชื่อมไปเรื่อยๆใช่ครับองค์กรต้องมีคุณภาพคุณภาพในนี้คือต้องต้องต้องเรียนแล้วก็ เข้าฝึกฝนครับก็คือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือยังไงก็ตามคุณต้องไม่ขาดเรียนในชั่วโมงนั้นๆในคอร์สนั้นๆครับค่ะเพราะงั้นคอร์สมีขีดระดับแล้วคะ,อ,ะอย่างอย่างอย่งอย่างอย่าง,างพี่เนี่ยข้ามจากคอร์สที่1ไปสู่คอร์สที่3ได้ไหมหรือหรือว่าไม่ไเออไม่ได้ครับ ยังไงก็ต้องเรียนตั้งแต่ห้องเรียนอนุบาลเลยอ่ะใช่ครับ <c oughs> อย่าโดดเรียนด้วยนะยโดดเรียนครับต้องไปต้องเป็นไปตามขั้นตอนก็คือเหมือนกับว่าวัฒนรรมองค์กรแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเพราะงั้นการเรียนรู้การเข้าไปในในที่นั้นๆ <c oughs> จําเป็นต้องเป็นเม,มิร์ดเป็นเรื่องเดียวกันใช่ครับต้องเปนนนในเนื้อเดียวกันใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่เรียนเลยแล้วสําเร็จมีบ้างไหมคะดิฉันก็สงสัยเหมือนกันนะ ก็นะครับมีแต่ได้มีผลอัดมีแต่ไม่นึงว่ามันไม่เต็มใบมันมใช่ครับมันไม่เต็มใบแล้วก็ไรายได้ก็ไม่มากามันไม่เหมือนกับการที่ว่าเราสําเร็จแบบมืออาชีพต้องทําให้เป็นมืออาชีพต้องใช้คําว่าเ,เราเป็นโปรเฟชชั่นอลในในในทักษะด้านนี้ด้วยมันเป็น่งที่สำคัญค่ะเรามาดูแล้วในอดีตกับปัจจุบันคุณก็ผ่านมาเยอะ ปัจจุบันนี้กับอดีตขายตรงยากง่ายต่างกันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าวันนี้ง่ายกว่าอย่างที่คุณบอกทุกวันนี้ง่ายกว่าเยอะครับอืแต่ว่ามันก็มีส่วนยากด้วยไหมในความในความง่ายอะ่ะที่เราไปเจอโจทย์อะ่ะในภาคสนามในภาคสนามนะครับย่อมยอม่ยอมมีครับอ,อันนี้ย่อมมีนะครับถ้าเรา ถ้าเราไปทุกกลุ่มเราวสำเร็จหมดทุกกลุ่มนี่ผมว่ารวยกันหมดทุกคนะงั้นก็คือมีที่ไม่สําเร็จบ้างมีที่ไม่สำเร็จบ้างครับแต่ที่แต่ว่าเขาต้องมีสิ่งนี้ทําให้เขานะครับ ย้อนกลับเข้ามาแล้วก็เติบโตได้หนึ่งก็คือเขาต้องมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายนะครับทั้งนี้เขาต้องมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความเชื่อนะครับในความเชื่อในธุรกิจนี้นะครับว่ามันเป็นไปได้เชื่อในธุรกิจนี้นะครับว่าให้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการได้นะครับผลลัพธ์ที่เขาต้องการความผลลัพธ์เขาต้องการนะครับของมนุษย์ประุชนทั่วไปนะครับก็คือการที่มีรายได้มากขึ้น เพื่อนะครับไปชดไปช้จ่ายในครอบครัวทําให้ครอบครัวตัวเองดีขึ้นใช่ไหมครับรายได้ครอบครัวแน่นอนนะครับความสุขก็เริ่มตามมานะครับสิ่งนี้นะครับตอบโจทย์แล้เขาสามารถที่จะมีโอกาสในการท่องเที่ยวนะครับถ้าอย่างอายรานี่เรามีท่องเที่ยวฟรีนะครับในในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเรามีบ่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยความสําเร็จกันล้วนๆของคุณเลยในเบรกหลังแต่ว่าเบรกนี้อยากให้คุณชมทางบ้านเขารับรู้ก่อนว่าความเป็นอายราความเป็นคอร์สของอะคาเดมี่ความที่สินค้าดีหรือว่าหลายอย่างที่เป็น ประกอบทำให้เกิดไอราที่เป็นกระแสฟีเวอร์ในวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายข้ออย่างที่ที่กล่าวมาครัค่ะข้อที่โดดเด่นที่สุดที่โดนใจคุณข้อที่ต่างจากองค์กรอื่นต่างจากองค์กรอื่นนะครับเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าผมมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ใช่ใช่คุณเลือกเยอะกว่าคนอื่นใช่สิ่งที่ผมโดนใจนะครับโดนใจอันดับแรกเลยเรื่องไหนเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของอายรานะครับทาให้ลูกชายผมได้ที่เคยนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะครับที่คุณเคยโพสต์ว่าน้องไม่สบายบ่อยใช่ครับเกิดจากการผ่าตัดสมองแล้วก็ชักทุกวันนะครับหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ลวมหสัจจรย์จริงนะครับตัวไหนคบเอมูระเซซเมียนเอมูระเซสเมีนสารสกัดงาดำงานวิจัย ของมหาลัยเชียงใหม่ของรอ,องศาสตราจารย์ด็อเตอรปัชยา,ญญาค,งคงทวีเลิศครับค่ะก็กลายเป็นว่าเปิดใจเราเต็มที่จากตัวสินค้าคนะคะนี่คือความแตกต่างของธุรกิจ การเติบโตในธุรกิจขายตรงต้องบอกว่าแต่ละองค์กรมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันมีสิ่งดีสิ่งที่โดดเด่นไม่เหมือนกันค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะเราจะมาสัมผัสความสําเร็จของคุณชัดโคชนงกันเต็มๆค่ะว่าเขาสําเร็จอย่างไรบ้างมีรางวัลเกียรติยศได้ท่องเที่ยวหรือว่าสิ่งใดที่สัมผัสได้กับการเติบโตที่นี่ค่ะพบกันช่วงหน้าค่ะ